นอนไม่ค่อยลุกเลยมาเร็วเดินเดินหมอเจ็บจะได้ไม่ต้องไปจิ้มสูตรปีไหนไว้กรมเคสเคสแรกอ่ะลองตัวนะครับเลือล่ะกินนมเจ็ดนอนน้องแอมกินนมหนูแหละเดี๋ยวน้องกับน้องกินนมแล้วกินเขียวใช่ไหมน้องให้น้องนอนก่อนเนาะไม่ต้องเอาน้ำแข็งกบนะพี่วางบนน้ำแข็งคืนวันเสาร์ประมาณ1:00กว่าทางตัวช้างเนี่ยก็เดินมาเข้ามาในพื้นที่ของฐานตรงกลางซึ่งเป็นของทหารพรานผมก็เลยสั่งให้เจ้าที่ผมกับทหารเจ้าที่ด่านพรานเนี่ยกั้นคอกเพราะเราหวังว่าหลังจากกั้นคอกแล้วเนี่ยก็ต้องขังมันไว้เพื่อรอว่าแม่เขามารับหลังจากนั้นเราก็ได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพราะว่าประเด็นที่1คือเราต้องการให้หมอมาตรวจสุขภาพสุขภาพของตัวลูกช้างที่พัดหลงฝูงเพราะอย่างน้อยถ้าแม่เขามารับเขาจะได้ไปพ่อแม่ทีนี้เมื่อวานหลังจากนี่เสร็จหลังจากที่หมอมาก็มีการตรวจสภาพแต่ระหว่างที่หมอมาเนี่ยเราได้มีการซื้ นมให้เขากินเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องกินทุก2ชั่วโมงในเมื่อมันวัยขนาดนี้ครับก็หลังจากหมอมาเราก็มีการปรับเปลี่ยนนมตามที่หมอแนะนำก็หลังจากนั้นก็เรื่องหน้าที่ในการรักษาหรือประเมินสุขภาพก็เป็นเรื่องของหมอครับแล้วอาการของน้องนิดนึงครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมอาการของน้องตอนนี้ครับยังมีอาการอ่อนแรงครับจากภาวะที่ร่างกายยังไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ครับจากการเปลี่ยนอาหารของเขาจากเป็นนมแม่มาเป็นอาหารทดแทนนะครับก็คือตอนนี้ให้เป็นนมเอ็นฟาเล็กซึ่งเป็นนมสำหรับทารกครับผมน้องก็ยังมีอาการคือยังไม่สามารถใช้สารอาหารจากการให้นมครั้งนี้ไปได้ 100% นะครับก็ยังมีอาการอ่อนแรงแล้วก็ยังมีอาการที่ถ่ายเริ่มออกมาให้เห็นนะครับว่าอาหารที่เราให้ไปยังไม่สามารถดูดซึมได้หมดนะครับครับผมการดูแลในเบื้องต้นตอนนี้มีตามตัวหรือมีบาดแผลอะไรบ้างดูแลยังไงตอนที่ได้น้องมาก็คือน้องจะมีบาดแผลรอบตัวครับเป็นรอยขีดข่วนที่เป็นแผลเฉพาะตามผิวหนังครับทีนี้ก็คือด้วยน้องยังมีอาการป่วยอยู่อย่างเงี้ยครับก็เลยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อได้ง่ายครับครับแล้วสิ่งที่พ่อระวังหรือว่าเป็นห่วงอยู่ตอนนี้คือเรื่องแบบบ้างไหมก็ต้องหาสาเหตุของการพัดหลงของน้องครับให้เจอครับเช่นการติดเชื้อที่ทำให้ตัวฝูงเขาคัดออกจากฝูงเนี่ยครับก็ต้องคัดกรองแล้วก็ยืนยันให้ได้ครับว่าน้องมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่าครับถ้ามีปัญหาตรงนี้เราจะได้หาแนวทางการแก้ไขต่อไปเงี้ยครับครับลักษณะของน้องที่หลงมาแบบนี้คือว่ามีการสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นเหตุจากสาเหตุอะไรยังไงไม่สามารถตอบได้ครับเพราะว่าตัวด้วยพื้นที่ครับก็คือมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้น้องพัดหลงได้ครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์นักล่าหรือว่าจะเป็นตัวลูกที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าจะเป็นในเรื่องของลูกช้างตัวลูกช้างเองที่อ่อนแอเกินไปเนี่ยครับก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าน้องพัดหลงมาด้วยวิธีไหนครับแนวทางในการดูแลในอนาคตข้างหน้าว่าถ้าหากว่าน้องแข็งแรงอะไรเงี้ยจะมีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไหมหรือว่าต้องหาที่อยู่ให้น้องยังไงบ้างก็ในขั้นตอนต่อไปก็ต้องดูตามหน้างานอีกทีหนึ่งครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงด้วยตอนนี้คือมันยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับแต่เบื้องต้นยังไงก็คือต้องประคับประคองอาการน้องเพื่อให้น้องสามารถใช้นมทดแทนหรือว่าอาหารทดแทนที่เราให้ไปครับสามารถนำมาสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้ได้ก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกันจากที่ร่างกายอ่อนแอแล้วก็มีภูมิคุ้มกันน้อยเงี้ยครับครับผมในส่วนของการดูแลตอนนี้เรามีการจัดทีมหรือว่าเฝ้าระวัง24ชั่วโมงก็ตอนนี้ก็คือมีในส่วนของทีมหมอครับที่มาช่วยในเรื่องของการดูแลน้องครับก็จะอาจจะมีการแบ่งหน้าที่การดูแลในเรื่องของสุขภาพน้องอีกทีนึงครับผม
มีจากที่ไหนบ้างครับที่ร่วมกันดูแลมีมาจากไหนบ้างเลยนะครับก็จะเป็นจากหมอจากกรมอุทยานครับที่เข้ามาช่วยในการดูแลของตัวพื้นที่ครับแล้วก็จะมีหมอที่เป็นจากในพื้นที่ก็จะเป็นจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ครับแล้วก็จะมีจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าครับที่2ที่กระบอกคู่ครับมาเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลอีกทีนึงครับเคสของน้องนี่ถือว่าการดูแลนี่ถือว่ายากหรือง่ายกว่าเคสที่ผ่านมาไหมครับหรือว่าไม่ยากไม่ง่ายก็มีความยากอยู่แล้วครับเพราะด้วยน้องมีอายุที่ยังเล็กมากครับก็คือประมาณ 1-2 สัปดาห์เงี้ยครับก็คือมีโอกาสที่จะเรื่องในเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายก็มีโอกาสที่จะทำให้น้องเสียชีวิตได้ตลอดเวลาเงี้ยครับก็จะต้องเป็นการดูแลอย่างพิเศษครับเหมือนการดูแลเด็กอ่อนทั่วไปครับก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาครับ